ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะสดกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องในหลวงเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชตอบคำถามที่มีผู้ถามว่าคิดอย่างไรเรื่องข่าวดาราเมพิชนาสาขากรถูกโจมตีว่ากินเด็กกรณีอายุมากกว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยเจชนาทิพย์หรือเมสซี่เจถึง12ปีคนเด่นสัปดาห์นี้คือพลอากาศเอกทะเรศบุญศรีประธานกรรมการกสทชทำเงินรายได้ให้รัฐปีนี้มากกว่า 200,000 ล้านบาทไม่เห็นจะแปลกอะไรที่ครม.เห็นชอบแต่งตั้งปฏิคมวงสุวรรณเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์3เดือนก่อนเกษียณอายุราชการอวยพรวันเกิดสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ป๊อปอริยาสิริโสภาชมพู่อารยาเอฮาเกตฝนธนสุนทรพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีพลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมชองคมนตรีตั๊กมยุราเสวศิลาและสมพงษ์อมรวิวัฒน์อาหารจานเด็ดของพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรอดีตผบ.สูงสุดคือซีฟู้ดร้านแดรี่ควีนสะพานพระนั่งเกล้าจุนโกะสุทธิมาบุตรตีรวัฒน์สุจริตกุลได้เป็นสตาร์อีสบอนสัปดาห์นี้นวลพันธ์ล้ำซำลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทิ้งเงินเดือนประจำตำแหน่ง 72,660 บาทแพทย์หมอเพชรรัตน์ภรรยาอดีตรมต.สัมพันธ์เลิศนุวัฒน์เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นสุดท้ายนับจากวันนี้ไปอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์และ Thai Beverage จำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559เป็นเทปที่381ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่126ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชาแนลลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่29วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าการถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติหลังจากได้ถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาภีช่องท้องคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เมื่อวันที่14มิถุนายน2559พบว่าทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองเพิ่มมากกว่าปกติคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายการเปลี่ยนสายระบายน้ำในช่องพระนาภีช่องท้องโดยไม่ต้องใช้ยาสลบเมื่อเย็นวันนี้ผลเป็นที่น่าพอใจอันหนึ่งการถวายตรวจติดตามพระอาการของพระหทัยหลังถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิตเมื่อวันที่7มิถุนายน2559พบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจอิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟีและการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยดีขึ้นจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19มิถุนายนพุทธศักราช2559ช่วงถามตอบครอบสังคมถามคุณลัดดาคิดอย่างไรกับข่าวที่เป็น Talk of the Town สำหรับคู่รักดาราสาวเซ็กซี่เมพิชนาสาขากรกับเจชนาทิพย์สงกสินเจ้าของฉายาเมสซี่เจนักเตะแข้งทองแห่งทีมชาติไทยรวมถึงกระแสข่าวที่โดนโจมตีว่ากินเด็กเพราะฝ่ายชายมีอายุน้อยกว่าถึง12ปีน้ำค้างพราวจันฉายตอบการเข้ามาในวงการบันเทิงของเมย์ก่อนหน้านี้ความรักหวือหวามาโดยตลอดเริ่มจากแดนดนัยจิราร้ายดาวรุ่งหลังเลิกแดนก็มีข่าวกับบอลพราดอนศรีชาพันธ์เมย์ย้ำหัวใจอีกครั้งว่าซุ่มคบหนุ่มนักเรียนอังกฤษชื่อโอ๊คกมลพัฒน์ซึ่งแฟนจะหวงเวลามีผลงานเซ็กซี่ของเมย์ออกมาแถมยังมีข่าวกับหนุ่มๆอย่างแดนวรเวทกฤตศรีภูมิเศษเสนาหอยเกียรติศักดิ์แบงค์วงแคลสแล้วยังมีข่าวว่าเมย์ไปกินข้าวกับลีซอธีรเทพซึ่งช่วงนั้นเริ่มห่างโอ๊คแล้วเพราะไม่เข้าใจกัน
ถึงยังไงหัวใจเมย์ก็ไม่เหงาเพราะมีไพรส์วุฒิศักดิ์ทายาทนักธุรกิจนำเข้ารถหรูเข้ามาดามหัวใจแต่2ปีรักก็ล่มแล้วเมย์ก็มีข่าวกับดีเจเพชรจ้าก่อนจะกลับไปคืนดีกับไพรส์อีกครั้งแต่ก็ไปไม่รอดเมย์ไม่ทันได้พักหัวใจหนุ่มเจ้าของรีสอร์ทที่กระบี่เอกนพวินก็มาจับจองแต่ระยะทางที่ห่างกันแถมฝ่ายชายงานเยอะเลยพาให้รักล่มสักพักมีข่าวว่าเมย์เปลี่ยนเทรนด์ไปสนิทกับสาวหล่อซีมัทนาวีทำเอาหนุ่มๆออกมาร้องว่าแต่เมย์ก็ยืนยันว่าแค่เพื่อนตัวจริงที่ทำให้เมย์แฮปปี้กลับเป็นไฮโซปามทนศจนยื้อรักไม่ไหวหัวใจเมย์อินเลิฟอีกครั้งเมื่อสารวัตรโจ้พันตำรวจตรีทิติสันอุทนพลหรือโจ้เฟอร์รารี่ที่อยู่แก๊งเฟอร์รารี่กับสามีหนิงปณิตามาคุกเข่าขอแต่งงานในวันเกิดแต่แฮปปี้แค่ข้ามคืนก็มีข่าวพร้อมรูปออกมาว่าสารวัตรโจ้ออกมาแจ้งว่าเลิกกับภรรยาแล้วเมื่อมาคบเมย์ก็รู้สึกว่าใช่เลยอยากใช้ชีวิตด้วยถึงจะเคลียร์แต่ใช่ว่าจะจบเมย์ยังต้องเจอกับคนแอนตี้มีทั้งโพสต์ข้อความต่อว่าเสียหายจนถึงขั้นต้องแจ้งความขณะที่ทางสารวัตรโจ้ก็ยังเดินหน้าง้อขอคืนดีลงทุนถึงขั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์บนบิลบอร์ดแผ่นยักษ์แต่ก็ไม่ได้ทำให้เมย์ใจอ่อนและครั้งนี้ทำให้เมย์พักหัวใจนานจนมาทำช็อกวงการเมื่อมีข่าวว่าเมย์คบกับเจชนาทิพย์หรือเมสซี่เจนักเตะซุปเปอร์จิ๋วขวัญใจแฟนบอลเมืองไทยซึ่งหลังจากออกข่าวไปก็มีแฟนๆเข้าไปยินดีและแอนตี้กันจน IG ทั้งคู่ร้อนฉ่าโดยเจออกมายอมรับก่อนว่าคบกันจริงแต่ที่ไม่บอกเพราะไม่อยากเป็นข่าวอยากมีสมาธิกับฟุตบอลด้านเมย์ก็บอกว่ารู้จักกันมา2ปีเพราะไปเชียร์ AFF Suzuki Cup ปี2014เมื่อได้เห็นเจในสนามก็ถูกชะตาและชื่นชอบในฝีมือการเล่นจนได้มาเจอตัวจริงทำให้ได้รู้จักและสานสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆกระแสข่าวที่โดนโจมตีว่ากินเด็กเพราะเจอายุน้อยกว่าถึง12ปีนั้นเมย์ยืนยันว่าไม่มีปัญหาซึ่งการเปิดตัวแบบช็อกวงการของทั้งคู่ทำให้มีฟีดแบคดราม่าสะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วทั้งหลอกเด็กก่อกระแสเจดังและทำให้เจฟอร์มตกเจอจัดหนักแค่ชั่วข้ามคืนเมย์แจ้งอย่างมั่นใจว่าเรื่องเกาะกระแสดังคงไม่ใช่ส่วนที่กล่าวว่าเมย์จะมาทำให้เจเสียสมาธิในเรื่องฟุตบอลนั้นเมย์ยืนยันว่าเมื่อเป็นแฟนกันก็อยากผลักดันให้มีอนาคตไกลไปเตะในสโมสรต่างประเทศอยากเห็นแฟนประสบความสำเร็จหลังจากที่ผิดหวังมาหลายครั้งกับความรักครั้งนี้เมย์เชื่อว่าไม่น่าเสียใจกับผู้ชายคนนี้และในเมื่อความแตกต้องเปิดหัวใจออกมาแล้วงานนี้เจคงต้องรับมือหนักกับกระแสดราม่าเมย์เจที่มาแบบจัดเต็มรัตดาขอขอบคุณข้อมูลที่ได้จากรินรัศมีแห่งมติชนสุดสัปดาห์รัตดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้พลอากาศเอกทเรศบุญศรีทำเงินรายได้ให้รัฐปีนี้มากกว่า 200,000 ล้านบาทผลการดำเนินงานของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของพลอากาศเอกทเรศบุญศรีในตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.ปรากฏว่าสามารถทำเงินรายได้ให้รัฐในปี 2559 มากกว่า 200,000 ล้านบาทสูงสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นพลอากาศเอกทเรศบุญศรีผู้มีอายุ69เกิด6ตุลาคม2490ประวัติการศึกษาประถมถึงมัธยมโรงเรียนเซนคาเบียนเตรียมอุดมโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่6อุดมศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่13วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอากาศยานผ่านโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่39วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่25วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่40สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ PDI หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่10ปี2553ประวัติการทำงานที่สำคัญมีผู้บังคับการกองบิน23ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยณกรุงโซลประเทศเกาหลีเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเสนาธิการทหารอากาศรองปลัดกระทรวงกลาโหมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกสมรสกับจันทเพ็ญปุณศรีไม่มีบุตร
ปฏิคมวงสุวรรณเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก่อนเกษียณอายุราชการ3เดือนครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอขอแต่งตั้งปฏิคมวงสุวรรณรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนใหม่ทำงานในช่วงเวลาที่เหลืออีก3เดือนก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนปีนี้ทั้งนี้ไม่ได้สนใจการวิพากษ์วิจารณ์ว่านามสกุลเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่อยากให้มองว่าที่ผ่านมามีประวัติเสื่อมเสียหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องอะไรหรือไม่และผลงานที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างขบวนการสรรหามีอย่างถูกขั้นตอนทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ไม่มีอะไรเป็นความลับเป็นปฏิคมวงษ์สุวรรณผู้มีอายุ60ปีเกิด23มีนาคม2499เป็นญาติผู้น้องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมการศึกษาจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยเข้ารับราชการครั้งแรกตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์3กระทรวงพาณิชย์โอนย้ายมากรมราชทัณฑ์ในปี2524ตำแหน่งนิติกร6เป็นผู้บัญชาการเรือนจำที่แรกปี2544เรือนจำอำเภอทองผาภูมิจากนั้นเป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค